ยายจ๋าสวัสดีก่อนยายจ๋าขอบพระคุณนะคะคุณแม่ชาลีนะคะเมตตาย่ามาฝากยายแล้วของเรานะคะขอบพระคุณคุณแม่ชาลีนะคะขอบพระคุณค่ะแม่จ๋าลูกสับปะรดค่ะคุณแม่ปุ้ยลูกสับปะรดอย่างเดียวนะคะในรถในรถเดี๋ยวยายจ๋ายายก้มเลยลูกสับปะรดได้แล้วแม่ตรงนี้ทั้งหมดก็ได้ชดแล้วชดก็เอาไปโยนให้ช้างฝั่งนู้นโยนนี้หมดเลยโอ้โหกอหญ้าของตากอหญ้าของตาแบบใหญ่มากแม่จ๋ารับไหมคะคุณแม่ลูกสับปะรดถุงละ100สับปะรดเหลือ9ถุงนะคะในรถนะคะคุณแม่โอ้โหไปละกอเอาไปโยนให้บุญชูหน่อยชดฮะก็6-7มัดถือไปแม่จ๋ารับไหมคะแม่ลูกสับปะรดอยู่ที่บ้านเป็นกล้วยดิบก็เลยยังไม่ได้เอามาขอบพระคุณคุณแม่ชาลีนะคะเมตตาญาติมาฝากยายแล้วนะคะขอบพระคุณคุณแม่นะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่ชาลีนะคะอร่อยไหมจ๋ายายจ๋ายายจ๋าอร่อยไหมยายคุณแม่ชาลีอ๋ออยู่ไกลอยู่แม่เมตตาย่ามาฝากยายแล้วของเรา10 นาทีโอ้ใช่10 นาที10 กิโลคุณแม่ชาลีนะคะขอบคุณ10 กิโลค่ะคุณแม่มาเลยมาฝากไปส่งพรุ่งนี้ได้ไหมแม่เพราะว่าวันนี้ทาโร่ไม่อยู่ปอยืมตัวช่างมายืมตัวช่างมาขับรถให้ช่างก็ทำโรงช้างจ๋าจริงๆถ้าทาโร่อยู่ก็ไปได้อยู่ทาโร่ไม่อยู่ช่างเขาก็รีบไปทำงานให้กำมากับรถให้ซีดอมงคลฟิล์มก็10 กิโลไปได้จริงๆก็ไปได้ทุกวันอยู่แล้วจริงก็ไปได้ทุกวันอยู่แล้วนะแต่วันนี้ทาโร่ไม่อยู่ช่างเขาจะรีบกลับไปทำงานยืมตัวให้เขามาขับรถให้แป๊บหนึ่งขอบคุณคุณแม่ปุ้ยนะคะแม่บ้านน้องน่าสงสารไหมบ้านไหนซีดอมงคลฟิล์มหรอผมไม่ค่อยรู้จักเขาเป็นการส่วนตัวนะแม่เห็นเหมือนคุณแม่เลยแหละเพราะว่าเขาไม่ใช่คนบ้านเราเนาะเมื่อก่อนเขาก็จะไปทัวร์ส่วนมากเราไม่รู้จริงๆว่ายังไงเพราะไม่ใช่คนพื้นที่เราเนี่ยนะก็เลยไม่กล้าเท่าไหร่ไม่กล้าคอนเฟิร์มก็คงจะเหมือนกันหมดแหละแม่อาหารไม่เพียงพอเนาะแต่ละบ้านเพราะว่าต้องแต่ละบ้านอาหารไม่เพียงพอทุกบ้านแหละแม่ช้างก็กินเยอะหน้าแรงด้วยอะไรอย่างเงี้ยเอาลูกสับปะรดให้ยาย2 ถุงให้ยายแล้วเราใช่ไหมเอาช่วยสับปะรด2 ถุงขอบพระคุณค่ะเพราะทุกบ้านก็เดือดร้อนทุกบ้านแหละแม่เพราะว่าช่วงนี้ฝนก็ไม่ตกหญ้าก็ไม่ค่อยมีขาดแคลนทุกบ้านแล้วแม่ถึงว่าบ้านไหนจะมีแต่ว่าช้างก็กินทุกวันเนาะเดือดร้อนทุกบ้านแหละ
ช้างกินเยอะด้วยช่วงนี้ก็หน้าแล้งด้วยหญ้าก็ตายขาดแคลนทุกบ้านแหละมันเป็นนกแก้วอยู่ไม่ไกลอยู่บ้านนี้เลยอายุนเลยขอบพระคุณนะคะสองถุงยืมตัวช่างมาใช่ๆเขากำลังหาคะแนนสร้างบ้านอยู่เพราะเมื่อก่อนเขาไปทัวร์นะแม่เนาะไม่รู้ว่าโอ้ยยายทิ้งหญ้าทันทีจ้าคุณแม่ยายทิ้งหญ้าทันทีเทเลยโจทย์เทไว้ตรงกองหญ้าเลยเดินไปใกล้ๆก็นกแก้วอยู่ใกล้ๆเลยละเดินไปอีกหน่อยไม่เป็นไรหรอกยายแล้วแต่ก็ระวังก็ดียายทิ้งหญ้าทันทียายทิ้งหญ้าเลยจะกินของหวานก่อนฝากบุญชูด้วยเด้อแม่เนี่ยอยู่ติดๆกันจ้าคุณแม่ขอบพระคุณค่ะโยนแบบกลัวๆระวังไว้ก็ดีท่านไหนจะเมตตาบุญชูนะคะลูกสับรถเหลือที่5ถุงนะคะในรถหลังขอบพระคุณคุณแม่ปุ้ยนะคะเมตตาลูกสับปะรดให้ยายแล้วนะคะสาธุบุญกับคุณแม่นะคะกราบขอบพระคุณค่ะอร่อยแม่ยายให้บุญชู1ถุงจ้าคุณแม่ให้บุญชูถุงหนึ่งชดอย่าเดินไปถ่ายบุญชูเอายาไปให้บุญชูแล้วใช่ไหมเดี๋ยวไปหาบุญชูเดี๋ยวจะยาไปอีก